ข้าทางเราช่วงยกไหนอะไรยังไงก็ยก4ครับอ๋อยก4เหรอน้องเขาแถวแถวแถวลงครับเห็นน้องแถวอยู่ใช่ไหมครับขายเรื่องแรกนี่เป็นไงบ้างอ่ะก็ชูสีครับก็แรกกันครับอ๋อรู้อยู่ใช่ไหมครับโดนเยอะเหมือนกันนะครับขายเรื่องแรกนะครับแต่ยก4เรากลับมาได้ครับยก5เป็นไงบ้างก็ขวัญได้ยังจังหวะฝังยก5ก็คุมเกมคุมเกมได้มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจครับโอ้โหวันนี้ก็ชนะมาได้หมดไหมน้องหมดไหมวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยได้แต่ไม่หมดครับแต่ว่าเหนื่อยไม่หมดเพราะว่าเวทเพิ่งปล่อยเวทมาเจอตัวใหญ่130 ครับ 130ปกติเวทที่ชกดีที่สุดเวทไหนตอนนี้ก็น่าจะ128 129ครับอ๋อ128 129ครับมีคาใจใครบ้างไหมมีไหมที่อยากจะชกก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จัดนี่เลยครับได้หมดครับเอาพี่กัดเท่าไหร่นะ129 130 128 130ครับโอ้สามพี่กัดที่เลยเนาะครับเอาวันนี้อาชีพเท่าไหร่เนี่ยวันนี้มีไหม40,000ครับจากทนายอาชียะครับจากทนายอาชียะจากใครอีกจากพี่อาชียะจากใคร40,000เลยครับ40,000บาทต่อตู้เท่าไหร่ครับคุณสอยตู้ครับรวมกันมารวมกันสอยตู้กับจีนด้วยเนาะครับเอาละครับขอบคุณ FC ที่ติดตามครับค่ายมวยสอยจรวนครับทำผลงานครับผลงานพิสูจน์ศรัทธาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับวันนี้ทำได้แล้วครับเอาละครับน้องทำสำเร็จแล้วนะครับผมมายินดีด้วยถ่ายรูปแก่ห้องตั้งการให้พี่หน่อยตั้งการให้หน่อยก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะก็เดี๋ยวมาดูหนึ่งอุบลนะมาไปอ่ะไม่ได้แหละอ่ะไปกำลังใจให้หนึ่งอุบลครับแม่วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ประสุนพี่เราเราเยอะไหมครับรถเท่าไหร่โล7 โลฮะผมมา7 โลกว่าโอ้โหกับเรื่องลุงโอ้โห7 โลกว่าพี่กับที่ชกวันนี้เท่าไหร่นะ130 130ผมมา7 โลรถ7 โลโอ้โหสามยกแรกนี่ถือว่าชกดีเลยนะชกดีใช่ไหมสี่ก็ขี่เป็นไงก็ดูไม่แพ้ฮะสี่ก็ดูไม่แพ้นิดนึงเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมไว้นิดนึงแต่ยกห้ายกห้าผมว่าผมได้ครับหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจไหมมั่นใจครับโอ้น้องมั่นใจอ่ะน้องมั่นใจจะได้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรนะรู้จักจะได้กินกีฬาเอาถ้าเกิดว่าชกใหม่เนี่ยพี่กับเท่าไหร่ร้อยสามสิบเอ็ดฮะไม่ดีขอร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดนะครับหมดแค่นี้ก็หมดครับหมดยกไหนหมดแกหมดทุกสิ่งก็หมดเลยหมดยกห้ายกสุดท้ายที่เราออกมาเต้นนี่คือเรามั่นใจเลยมั่นใจครับอ้าวหนึ่งวันนะบอกแฟนมวยหน่อยครับทำได้ดีสุดแล้วเนี่ยวันนี้บอกให้หน่อยเนาะก็ฝากบรรยากาศนะครับต้องไปหน้าจะทำดีกว่านี้ครับแข็งแรงไม่พออาชีพวันนี้มีเท่าไหร่ครับมีแต่พี่เล็ก50,000ครับ50,000ต้องไปห้าหมื่นไปไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะเป็นกำลังใจให้เลยก็เป็นกำลังใจให้กับทางหนึ่งอุบลนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่สองนะศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับ